วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในซีรีส์เค้กวุ้นสุดเก๋เพราะเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงวันนี้อยู่กับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงสีเหลืองสวยสดใสอร่อยสดชื่นเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูเค้กวุ้นมะม่วงแบบนี้ได้แล้วค่ะเริ่มจากทำมูสนมสดก่อนค่ะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีน้ำตาลทรายเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟจากนั้นเทไข่ขาวตามด้วยครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อประมาณ1นาที30วินาทีค่อยๆใส่ส่วนผสมวุ้นนมสดลงไปตีต่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมวุ้นนมสดลงในถ้วยที่มีเนื้อเค้กสปันเป็นฐานเกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปมาทำวุ้นมะม่วงกันต่อค่ะเริ่มจากใช้ผงวุ้นตรานางเงือกผสมกับน้ำตาลทรายเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมน้ำมะม่วงเข้มข้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วหย่อนลงบนถ้วยมูสนมสดประมาณ 3/4 ของถ้วยตกแต่งด้วยมะม่วงและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงสูตรดีๆแบบนี้ถ้าใครไม่ได้มาเรียนไม่ต้องเสียใจสามารถเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะเพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ